้อยเดือนถึงเดือนครึ่งนะครับของจะมาส่งหลังจากของมาส่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนคือก็เริ่มทำโครงคือโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กตัวทุ่นลอยน้ำตัวทุ่นลอยน้ำเนี่ยก็จะเป็นถังสีฟ้า200ลิตรปักมาที่คำนวณท่านแรกอะ6แต่เมื่อกี้เขาบอกว่า6อาจจะไม่พออาจจะเป็น8นะครับความกว้างก็เดี๋ยวลองดูประมาณแผงอะก็ประมาณไม่ตัวทั้งพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ6คูณ4คูณ6นะครับตัวทุ่นตัวแผงใช่ไหมคะตัวแผงตัวทุ่นก็จะเล็กกว่าตัวแผงนิดหน่อยก็ในตัวแผงนะจะประกอบด้วยอินเวอร์เตอร์2ฟุตแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็ประมาณ 5-6 ตัวเดี๋ยวคำนวณดูว่ามันจะใช้ขนาด100แอมป์หรือว่า120แอมป์นะครับปัญหาของข้าวที่บ้านคุยกับพี่นพรัตน์นะครับนพรัตน์ก็คือปัญหาที่ตามมานอกเหนือจากการเหล็กของเรื่องอินเวอร์เตอร์ที่อาจจะช้าไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแรงงานเรื่องของช่างไอที่เราจ้างค่าแรงนะครับค่าแรงว่าช่างตอนนี้เขาตอนที่เราตกลงครั้งแรกนะช่างเขาบอกว่าคิดว่าเราจะทำให้เลยตอนนี้แต่ว่าเรามาคิดแล้วถ้าเราทำเลยอ่ะเราไม่รู้ขนาดของอินเวอร์เตอร์ว่าจะวางตรงไหนน้ำหนักมันถ่วงอยู่ตรงไหนเพื่อจะไม่ให้แพร่ทิ้งก็ต้องรออินเวอร์เตอร์มาก่อนถึงจะมาคำนวณว่าอินเวอร์เตอร์จะอยู่ในตำแหน่งไหนได้ถ้าอินเวอร์เตอร์มาเนี่ยคาดว่าประมาณนะครับที่ครับที่ประมาณวันที่20มีนาเนี่ยน่าจะถึงถ้าไม่ถึงก็จะแจ้งคุณแป้งว่ามันติดขัดอะไรเพราะว่าอินเวอร์เตอร์เราสั่งมาจากทางประเทศนะครับก็ครับก็ถือว่าวันนี้ได้มาทราบข้อมูลของเรื่องราวที่จะต้องคุยเรื่องโซลาร์เซลล์กับพี่นพรัตน์โดยตรงนะแล้วก็ขอกราบขอบคุณนะคะที่เมตตาชมรมแล้วก็เมตตาครูมาด้วยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรให้นอกจากของที่เล็กๆน้อยๆมอบให้พี่เป็นกำลังใจในการทำงานนะคะขอบคุณมากแล้วก็มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราคุยกันพี่แจ้งได้นะคะแจ้งเป็นระยะครับเราก็จะรวบรวมทำไม่เสร็จอะไรให้นะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณด้วยค่ะ